องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้ว่าทำดีมักจะได้ดีทำชั่วก็มักจะได้ชั่วเพราะฉะนั้นญาติโยมที่มาฟังอาตมาเทศให้ฟังในวันนี้จงนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วท่านและครอบครัวก็จะเจริญก้าวหน้ามีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ญาติโยมต่างก็ก้มลงกราบอนุโมทนาสาธุแล้วก็ต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าพระทองขาวนี่ท่านเทศได้ไพเราะจับใจจริงๆเข้าใจหาคำเทศดีๆมาเทศให้ฟังสอนให้คนทำดีห้ามทำบาปทำกรรมเพราะว่ากรรมนั้นจะตอบสนองต่อผู้ที่กระทำกรรมชั่วไม่ช้าก็เร็วพระทองขาวรูปนี้ไม่มีใครทราบว่าท่านมาจากไหนแล้วก็มายังไงเพียงแต่เห็นว่าวันหนึ่งพระทองขาวนี่สะพายย่ามแบกกรดมาพร้อมกับเด็กชายวัยรุ่นคนหนึ่งเข้ามาขออนุญาตจากหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสว่าจะมาขอจำพรรษาที่วัดนี้สักหนึ่งหรือว่าสองพรรษาเพราะว่าเห็นว่าบรรยากาศที่วัดนี้เงียบสงบเหมาะสำหรับที่จะสวดมนต์ภาวนานั่งวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสท่านก็ไม่ขัดข้องเพราะว่าท่านชอบพระที่ปฏิบัติวัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่สร้างมาตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่มีใครรู้ความเจริญทางด้านวัตถุเช่นโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนก็เก่าแก่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลากุฏิที่พระใช้จำพรรษาก็มีน้อยมีอยู่ไม่กี่หลังดีแต่ว่าในเวลาเข้าพรรษามีพระมาบวชอยู่ไม่มากแต่พอออกพรรษาแล้วก็มีพระหลวงตาอยู่ไม่กี่องค์วิหารเก่าแก่ของวัดตั้งอยู่ใกล้ต้นโพใหญ่ซึ่งมีกิ่งก้านแผ่ขยายออกมาปกคลุมหลังคาวิหารมองดูร่มรื่นแล้วก็เงียบสงบดีเหลือเกินพระทองขาวก็ขออนุญาตหลวงพ่อมาอยู่จำพรรษาภายในวิหารหลังนี้ก็เพราะเห็นว่าเหมาะกับการสวดมนต์ภาวนาซึ่งหลวงพ่อท่านก็ไม่ขัดข้องห่างจากวิหารหลังนั้นไปประมาณ150เมตรเป็นโบสถ์หลังเก่าของทางวัดซึ่งทรุดโทรมลงมากยากต่อการบูรณะปฏิสังขรณ์ทางวัดก็เลยไปสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นทดแทนเพื่อใช้ทำกิจของสงฆ์โบสถ์หลังเก่านี้ก็เลยถูกทอดทิ้งไม่มีคนดูแลปล่อยให้พืชพันธุ์ไม้ขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วไปเมื่อทางวัดได้สร้างโบสถ์หลังใหม่เสร็จแล้วทางวัดไม่ได้ย้ายพระประธานแล้วก็พระพุทธรูปอีกหลายองค์ที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์หลังเก่าไปไว้โบสถ์ใหม่เนื่องจากทำการย้ายยากเพราะว่าฐานของพระพุทธรูปแต่ละองค์นี่โบกปูนเชื่อมติดกันไปหมดก็เลยยากต่อการเคลื่อนย้ายทางวัดก็เลยสร้างพระประธานขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นบรรดาพระพุทธรูปเก่าๆที่อยู่ในโบสถ์หลังเก่าก็ถูกทิ้งเอาไว้อย่างนั้นเองพระทองขาวหรือว่าพระขาวหรือว่าหลวงพี่ขาวตามแต่ญาติโยมจะเรียกขานท่านไม่ได้เก่งแต่ในทางเทศบรรยายธรรมเท่านั้นท่านยังเป็นพระนักพัฒนาอีกด้วยตอนที่ท่านมาอยู่ใหม่ๆนะบริเวณวัดทั่วๆไปเต็มไปด้วยสมทุมพุ่มไม้มองดูไม่เจริญหูเจริญตาหลังจากที่พระขาวท่านฉันเพลแล้วพอเวลาสักบ่ายโมงนี่ท่านกับลูกศิษย์ที่ชื่อดำก็จะช่วยกันหักล้างถางพงกำจัดต้นไม้เล็กๆทำให้ดูโล่งเตียนเมื่อพระขาวท่านทำอย่างนี้ก็ทำให้บรรดาพระหลวงตาที่อยู่ในวัดก็พลอยอยู่เฉยไม่ได้ต่างก็ต้องออกมาช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่ช้าอนาบริเวณวัดก็ดูโล่งเตียนปลอดโปร่งเหลือแต่ต้นไม้ยืนต้นแผ่กิ่งก้านสาขาร่มครึ้มเป็นที่ชอบอกชอบใจเหล่าบรรดาญาติโยมแล้วก็พุทธศาสนิกชนทั่วๆไปบ่ายวันหนึ่งก็มีรถเก๋งญี่ปุ่นใหม่เอี่ยมป้ายแดงแจ๋เลยวิ่งเข้ามาที่วัดมีคนมาด้วย3คนเป็นผู้ชายวัยกลางคน2คนผู้หญิงอายุประมาณสัก40เศษๆคนหนึ่งทุกคนแต่งตัวภูมิฐานเสื้อผ้าที่ใส่นี่ใหม่เอี่ยมดูดีมีราคาแพงสร้อยคอแหวนนาฬิกานี่เหลืองอร่ามเชียวส่วนในตัวของผู้หญิงนั่นก็แวววับไปด้วยเพชรทองเต็มตัวทั้งสามคนเนี่ยมาถามหาพระทองขาวเมื่อได้พบกันแล้วพระขาวก็พาคนทั้งสามนี่ไปกราบหลวงพ่อเจ้าอาวาสแล้วก็แนะนำว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือโยมสีกาของท่านเองส่วนผู้ชายสองคนนั้นเป็นเพื่อนร่วมหุ้นทำกิจการค้าขายผู้หญิงคนที่ว่าเป็นโยมสีกาของพระขาวก็บอกกับหลวงพ่อเจ้าอาวาสหลวงพ่อเจ้าคะพระขาวของอีฉันน่ะเขาเป็นเจ้าของเป็นผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเชียวแล้วเจ้าคะ
ทีนี้เขาเกิดเบื่อในทางโลกเขาก็เลยออกบวชทีแรกว่าจะบวชแค่เดือนเดียวแต่พอบวชไปก็ได้รับรสพระธรรมเข้าก็เลยไม่ยอมสึกเอาเลยทีนี้นี่ก็บวชมาสามพรรษาแล้วนะคะหลวงพ่อขออนุโมทนาด้วยนะโยมก็ในเมื่อพระขาวท่านมีจิตใจในทางพระพุทธศาสนาภาวนารักษาศีลก็ดีแล้วนี่โยมเจ้าข้าแต่ว่าอีฉันก็อดเป็นห่วงไม่ได้ไอ้เรื่องอาหารการกินว่าท่านจะฉันยังไงเพราะว่าอีตอนที่ท่านยังไม่ได้บวชเนี่ยอีฉันก็ดูแลเรื่องอาหารการกินอย่างใกล้ชิดแหละเจ้าค่ะไอเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกโยมแหมก็บวชมาตั้งสามพรรษาแล้วอ่ะเขาก็คงปรับตัวได้แล้วแล้วก็อีกอย่างก็มีลูกศิษย์ลูกหาคอยดูแลอยู่แล้วนี่นาถ้าอย่างนั้นดิฉันก็ค่อยเบาใจลงหน่อยถ้าอย่างนั้นกฐินปีนี้ก็ยังไม่มีใครจองใช่ไหมเจ้าค่ะดิฉันขอจองนะเจ้าค่ะจะหาเงินเข้าวัดสัก 2-3 แสนบาทเจริญพรนายโยมคือปีนี้ยังไม่มีใครจองหรอกวัดบ้านนอกคอกนาอย่างนี้ไม่มีใครเข้ามาจองหรอกโยมโดยเฉพาะคนกรุงเทพเพราะว่าทำบุญไปแล้วไม่ได้หน้าได้ตาอะไรไม่มีทีวีมาคอยถ่ายแพร่ภาพไปชาวบ้านชาวเมืองเขาเห็นแหมอีฉันละเกลียดจังเลยพวกทำบุญเอาหน้าเนี่ยเจ้าค่ะก่อนที่คณะของโยมสีกาของพระทองขาวจะเดินทางกลับก็ได้มอบเงินทำบุญให้กับหลวงพ่อไว้1,000 บาทแล้วก็บอกกับหลวงพ่อว่าวันเนี้ยพกเงินมาน้อยมาคราวหน้าจะมาทำบุญด้วยสัก10,000แล้วก็จะนำกฐินมาทอดอย่างแน่นอนหลวงพ่อท่านก็กล่าวอนุโมทนาสาธุขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทำมาค้าขายก็ให้มีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเร็วๆหลังจากนั้นมาก็จะมีคนขับรถมาหาพระขาวอยู่บ่อยๆส่วนมากจะมาช่วงเย็นๆเป็นชายชะกัน2 คนบ้าง 3 คนบ้างแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยมาแต่ละครั้งก็มักจะมานอนค้างคืนในวิหารกับพระขาวพอเช้ามืดถึงจะขับรถกลับไปพระขาวก็บอกกับหลวงพ่อและพระลูกวัดว่าพวกที่มานั้นน่ะล้วนแต่เป็นลูกหลานแล้วก็ลูกน้องที่บริษัทมีความคิดถึงพองานเลิกก็พากันขับรถมาเยี่ยมเยียนมาพูดมาคุยด้วยอาตมาเห็นว่าดึกๆไม่อยากจะให้พวกเขาขับรถกลับมันอันตรายเพราะรถบรรทุกมันเยอะก็เลยให้นอนพักพอเช้ามืดค่อยไปหลวงพ่อและพระลูกวัดก็เข้าใจดีไม่มีใครว่าอะไรยิ่งนานวันไปชื่อเสียงของพระขาวก็ยิ่งเป็นที่ชื่นชอบของญาติโยมชาวพุทธมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าพระขาวนั้นเมื่อได้รับนิมนต์ไปทำกิจของสงฆ์ได้ข้าวของเงินทองมาท่านก็ไม่ได้เอาไว้ใช้ส่วนตัวถวายให้กับหลวงพ่อจนหมดแม้แต่เวลาไปเทศให้ญาติโยมฟังได้จตุปัจจัยที่ญาติโยมเขาติดกันเทศมาก็ถวายหลวงพ่อหมดไม่เอาไว้ใช้ส่วนตัวเลยเมื่อมีคนถามท่านก็บอกว่าให้หลวงพ่อท่านเก็บเอาไว้ปฏิสังขรณ์ปูชนียวัตถุแล้วก็สิ่งก่อสร้างต่างๆที่ชำรุดทรุดโทรมมาโยมอาตมานั้นไม่ได้จับเงินมา3 ปีแล้วแต่ถ้าจำเป็นจะต้องใช้เงินอาตมาก็พอมีอยู่เพราะว่าโยมสีกาเขานำมามอบไว้ให้ใช้พอสมควรเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ยิ่งเป็นที่ศรัทธาของญาติโยมชาวพุทธต่างพากันกราบไหว้ด้วยความสนิทใจที่นี่มีพระในวัดอีกรูปหนึ่งชื่อหลวงตาแสงหลวงตาแสงนี่เป็นพระที่บวชมานานถึง20 กว่าพรรษาแล้วแล้วก็มีตำแหน่งเป็นถึงรองเจ้าอาวาสซึ่งทุกคนก็คาดหวังกันว่าเมื่อหลวงพ่อมีอันเป็นไปถึงแก่มรณภาพลงพระแสงหรือว่าหลวงตาแสงรูปนี้จะต้องขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสแทนแน่นอนเพราะว่าไม่มีพระรูปไหนจะเหมาะสมเท่าแถมอายุอนามก็ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปมิหนำซ้ำทุกวันนี้หลวงตาแสงก็ออกปฏิบัติกิจของสงฆ์แทนเจ้าวาดเกือบทุกอย่างแถมยังท่องบทสวดมนต์ปาติโมกได้แม่นยำไม่ผิดเพี้ยนเรื่องคาถาคมก็เก่งพอตัวพระแสงเนี่ยมองพระขาวไปอีกรูปแบบหนึ่งคือมองว่าพระขาวนั้นทำอะไรดูจะไม่บริสุทธิ์ใจเท่าที่ควรจะทำอะไรก็ดูเสแสร้งทั้งที่พระขาวก็ทำอะไรในกิจของสงฆ์ถูกต้องทุกอย่างไม่ว่าสวดมนต์การวางตัวก็เหมาะสมกับผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมแต่ถึงกระนั้นหลวงตาแสงก็ยังมีความข้องใจกับการกระทำของพระขาวอยู่ดีครั้นจะนำเรื่องข้องใจไปปรึกษาใครก็ไม่ได้เพราะเกรงว่าจะถูกพระด้วยการหาว่าคงจะอิจฉาละสิเพราะขณะนี้พวกบรรดาญาติโยมต่างก็ชื่นชอบพระขาวกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการวัดบางคนถึงก็ออกปากว่าถ้าหากหลวงพ่อเจ้าอาวาสมรณภาพไปไม่แน่ว่าพระขาวอาจจะได้เป็นเจ้าอาวาสแทนก็ได้แล้วอย่างเนี้ยหลวงตาแสงจะไปปรึกษาใครได้
ยิ่งมาในระยะหลังๆนี้พวกลูกหลานของพระขาวมาเยี่ยมไม่ได้ขาดมานอนค้างพอเช้ามืดก็ขับรถออกไปพระแสงเคยแอบดูรถที่ลูกหลานของพระขาววิ่งออกจากวัดไปดูมันผิดปกติว่าท้ายรถมันต่ำจนหัวรถลอยเชิดทั้งๆที่ส่วนหน้ามีคนนั่งเบียดกันไปถึง3คนแต่ที่นั่งด้านหลังไม่มีคนนั่งเลยพระแสงมีความมั่นใจว่าส่วนท้ายของรถจะต้องใส่อะไรที่มีน้ำหนักมากไว้เป็นแน่ไม่อย่างนั้นส่วนท้ายรถคงไม่เตี้ยขนาดนั้นแล้วเดี๋ยวนี้ในตอนกลางวันก็มีรถมารับพระขาวออกไปจากวัดบ่อยมากแต่พระขาวก็ไม่ทำให้ใครสงสัยได้คงปฏิบัติภารกิจของสงฆ์ไม่ได้ขาดตกบกพร่องไม่ว่าจะทำวัดเช้าทำวัดเย็นพระขาวไม่เคยขาดวันนี้มีรถมารับพระขาวออกไปจากวัดเช่นเคยพระแสงก็เลยถือโอกาสเดินไปสำรวจที่โบสถ์เก่าพระแสงเดินตรวจดูรอบๆโบสถ์ก็ไม่มีอะไรผิดปกติหน้าต่างทุกบานก็ปิดใส่กลอนอย่างแน่นหนารับรองว่าคนภายนอกไม่สามารถจะเปิดเข้าไปได้ประตูโบสถ์ก็ใส่กุญแจดอกใหญ่ไม่มีร่องรอยว่าจะถูกเปิดออกหลวงตาแสงก็เดินคิดไปรอบๆโบสถ์เอ๊ะหรือว่าเราจะคิดมากไปเสร็จแล้วสายตาก็พบเห็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็คือมีรอยดอกยางล้อรถยนต์ปรากฏอยู่บนพื้นถึงแม้จะเป็นรอยไม่ยาวแต่ก็ไม่น่าจะมีรถยนต์วิ่งเข้ามาที่หน้าโบสถ์ร้างนี่มันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ไม่ชอบมาพากลเอ๊ะหรือว่าพระพุทธรูปในโบสถ์มันจะเป็นไปได้เชียวเหรอหลวงตาแสงก็รีบกลับกุฏิที่พักทันทีเสร็จแล้วท่านก็เดินทางไปที่บ้านกำนันโอ้นิมนต์ครับนิมนต์วันนี้ลมอะไรพัดพาหลวงตามาถึงบ้านผมได้อะครับร้อยวันพันปีนะพระแสงไม่เคยมาที่นี่เลยเออโยมอาตมามีธุระสำคัญจะมาปรึกษาโยมกำนันสักหน่อยฮะคือว่าไปแล้วครับมีธุระอะไรสำคัญผมยินดีช่วยเหลืออยู่แล้วครับหลวงตาเสร็จแล้วความแคลงใจความสงสัยในพฤติการของพระขาวก็ถูกถ่ายทอดให้กำนันเพิ่มฟังจนละเอียดละออกำนันนี่นั่งอึ้งเลยในใจก็นึกว่ามันจะเป็นไปได้อยู่เหรออาตมาก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครอะโยมกับหลวงพ่อก็คงไม่ได้เรื่องกับพระครูด้วยกันก็ไม่ได้อีกก็เห็นแต่โยมกำนันนี่แหละที่พอจะพูดกันได้เอถ้าอย่างนั้นเราไปขอกุญแจจากหลวงพ่อไปไขเปิดดูซะเลยดีไหมหลวงตาฮะว่ามันจะเป็นอย่างที่หลวงตาคิดไว้หรือเปล่าอาตมาก็อยากจะทำอย่างนั้นเหมือนกันแต่อาตมาเกรงว่าไอ้พวกมารศาสนานี่มันจะไหวตัวทันซะก่อนนะสิเอาอย่างนี้ดีกว่านะเดี๋ยวผมจัดการเองนะหลวงตาคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดยิ่งดึกยิ่งเงียบสนิทแต่ถ้าใครสายตาชินกับความมืดก็สามารถจะมองเห็นชายวัยชะกัน 5-6 คนแอบซุ่มเงียบอยู่ตามพุ่มไม้ใกล้ๆบริเวณโบสถ์ร้างทุกคนก็รอคอยด้วยใจจดจ่อชุดสีดำรัดกุมมิดชิดในท่ามกลางความมืดก็ปรากฏมีเงาดำค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาที่โบสถ์ร้างจนมาหยุดอยู่ใกล้ประตูโบสถ์เงาดำนั้นเป็นรถเก๋งคันที่เคยจอดอยู่หน้าวิหารที่พระขาวจำมันสาอยู่เมื่อตอนหัวค่ำมาแหละมันเคลื่อนตัวมาที่โบสถ์ร้างก็เพราะมีคน5คนช่วยกันเข็นมาเสร็จแล้วคนหนึ่งก็เดินไปที่ประตูโบสถ์ทำอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่สักครู่ประตูโบสถ์ก็เปิดออกแล้วก็มีคนอีก3คนเดินเข้าไปในโบสถ์ผู้ชายคนก็ยืนรออยู่ที่รถแล้วก็มีแสงไฟสว่างขึ้นภายในโบสถ์คงจะเกิดจากแสงสว่างของไฟฉายพอสักครู่ก็เห็นคน3คนช่วยกันหามอะไรเป็นท่อนยาวๆประมาณเม็ดหนึ่งออกมาโดยมีอีกคนหนึ่งช่วยส่องไฟฉายให้ฝากระโปรงท้ายรถก็ถูกเปิดออกวัตถุที่คนทั้ง3ช่วยกันหามออกมาถูกยกวางลงไปในกระโปรงท้ายรถแล้วมันทั้ง3ก็กลับเข้าไปในโบสถ์ร้างอีกครั้งจากนั้นก็ช่วยกันหามวัตถุอีกชิ้นหนึ่งออกมาทีนี้พวกผู้ชายชะกันที่แฝงตัวอยู่ข้างโบสถ์ต่างก็กลัวออกมาแสงจากไฟฉาย 3-4 กระบอกพุ่งไปที่ร่างคนทั้ง3คนนั้นนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะอย่าหลบหนีแล้วก็ต่อสู้ไปอันขาดไม่งั้นจะไม่รับรองความปลอดภัยผู้ชาย3คนตกตะลึงตัวแข็งเลยปล่อยวัตถุที่ช่วยกันหามออกมาหล่นลงบนพื้นดินตำรวจก็กลัวเข้าไปจับล็อกใส่กุญแจมือทันทีส่วนคนที่คอยส่องไฟฉายกำลังจะหนีเข้าไปในโบสถ์ก็ถูกตำรวจคนนึงรวบตัวเอาไว้ได้ผู้ชายอีกคนนี้ที่ยืนอยู่ในที่รกไหวตัวขยับวิ่งหนีแต่ก็ไม่พ้นกลุ่มของกำนันเพิ่มที่ซุ่มดักอยู่รวบตัวเอาไว้ทั้งหมดก็ถูกใส่กุญแจมือก็เอามารวมกัน
วัตถุที่พวกมันช่วยกันหามออกมาที่แท้ก็เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทรสูงประมาณ70เซนติเมตรองค์ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่พอทุกคนเข้าไปดูภายในโบสถ์ต่างก็พากันตกใจเพราะพระประธานและพระพุทธรูปอีกหลายองค์ถูกพวกมิจฉาชีพเนี่ยตัดเอาเศียรไปเหลือแต่องค์เท่านั้นหลวงตาแสงก็มองดูด้วยหัวใจหดหู่นี่ถ้าท่านตัดสินใจซะแต่ที่แรกที่ท่านเกิดลางสังหรณ์แล้วก็สงสัยพวกมารศาสนาก็คงจะลักตัดเศียรพระไปไม่ได้มากถึงขนาดนี้พวกมิจฉาชีพถูกพามันรวมมันไว้ที่กุฏิหลวงพ่อเจ้าวาดตะเกียงเจ้าพายุก็ถูกจุดขึ้นหลายดวงก็ทำให้เกิดแสงสว่างไปทั่วระฆังวัดก็ถูกตีเงงางเงงางดังไปทั่วเพื่อส่งสัญญาณให้ชาวบ้านได้รับรู้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นที่วัดพวกชาวบ้านพอได้ยินเสียงระฆังที่วัดดังรัวผิดปกติก็คิดว่าที่วัดต้องเกิดเหตุแน่ๆหรือไม่หลวงพ่อเจ้าวาดก็มรณภาพเสียแล้วเพราะว่าท่านเจ็บออดๆแอดๆมานานแต่เมื่อทุกคนได้รับรู้แล้วก็เห็นเหตุการณ์เข้าทุกคนต่างก็พากันสาบแช่งแล้วก็ถมน้ำลายใส่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระขาวที่พวกญาติโยมพากันกราบไหว้และให้ความนับถือกลับกลายมาเป็นหัวหน้าพวกมารศาสนาเสียเองทางตำรวจก็บอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้ทางการทำการสืบจับมานานแล้วเพิ่งจะมาจับได้เอาที่วัดนี้เองพวกนี้จะทำตัวเรียนแบบพระสงฆ์เที่ยวไปตามวัดต่างๆเพื่อสืบเสาะดูว่าวัดไหนมีสมบัติพระสถานอะไรที่พวกมันจะลักขโมยเอาไปได้โดยเฉพาะพวกพระพุทธรูปที่พวกชาวบ้านพากันนับถือเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเพราะหลวงตาแสงเป็นพระที่มีสติรอบคอบมันสังเกตการแล้วก็คอยสอดส่องดูแลความเป็นไปต่างๆภายในวัดเป็นอย่างดีก็เลยทำให้ตำรวจสามารถจับเหล่ามิจฉาชีพพวกมารศาสนาเหล่านี้ได้แล้วก็ยุติการกระทำชั่วของพวกมันลงได้พวกคณะกรรมการวัดและญาติโยมต่างพากันเห็นชอบก็ยกตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสให้กับหลวงตาแสงดูแลสืบไปเพื่อเป็นเกียรติแก่หลวงตาแสงผู้ที่ทำแต่ความดีคนทำดีย่อมได้ดีท่านผู้ฟังคนทำชั่วก็ย่อมได้รับกรรมชั่วเช่นพระทองขาวหรือว่าในชื่อจริงว่านายวิชาเนี่ยต้องไปรับกรรมทุกทรมานเข้าคุกเข้าตารางไปซึ่งก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้อิสรภาพออกมาสู่ภายนอกเมื่อไหร่กันครับนั่นก็เป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษอีกเรื่องหนึ่งครับว่ากันว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่จะหนีเวรหนีกรรมพ้นทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ไม่ยกเว้นแม้แต่พระสงฆ์องค์ขเจ้าที่หวังจะบวชพระหนีโรคร้ายที่คุกคามสุขภาพหลวงตาพองพระคุณเจ้าวัย67ปีมีริ้วรอยของผิวหนังเหี่ยวย่นตามวัยของสังขารท่านเล่าให้ฟังบอกว่าที่อาตมามีชีวิตยืนยาวอยู่มาได้ทุกวันนี้อย่านึกคิดว่าเป็นบุญหรือว่าเป็นกุศลหากจะเป็นเพราะตัวของอาตมายังมีกรรมเก่าและกรรมใหม่ที่ยังชดใช้ไม่หมดก็เลยต้องทนทุกข์ทรมานสังขารท่านเชื่อว่าก่อนที่ตัวของท่านจะมรณภาพจะมีความเจ็บปวดจากโรคร้ายภายในที่หมอของโรงพยาบาลยังบอกว่ารักษาไม่หายเพราะโรคนี้ใครเป็นก็ตายสถานเดียวต่อให้มียาดีมารักษาก็ไม่รอดขอให้ปลงตกกับชีวิตท่านก็ยังจำคำพูดของหมอคนนั้นได้ดีท่านบอกว่าก่อนที่ท่านจะมาบวชเป็นพระนั้นไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้มาบวชพระรับใช้พระพุทธศาสนาตั้งแต่เด็กจนโตเป็นหนุ่มไม่เคยป่วยกระสอบกระแสะมาก่อนเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีทำงานช่วยพ่อช่วยแม่มาตลอดจนกระทั่งได้แต่งงานกับคนในหมู่บ้านเดียวกันจนมีลูกด้วยกันสองคนจากนั้นเป็นต้นมาร่างกายก็เริ่มผิดปกติ3วันดี4วันไข้ไปหาหมอพระกับหมอคุณใสให้รักษาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อนเพราะต่างคิดว่าอาจจะโดนผีเข้าสิงหรือว่าถูกของเล่นงานมนต์ดำเล่นงานทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์กับพ่อมดหมอผีในหมู่บ้านอาการเจ็บป่วยก็ไม่มีท่าทีว่าจะบรรเทาลงกลับย่ำแย่ลงเอาแต่นอนอ่อนเปลี้ยเพลียแรงร่างกายไม่มีเรี่ยวมีแรงแต่ว่ารู้หมดว่าใครพูดอะไรเวลาพูดก็พูดได้ปกติแต่มันไม่มีแรงที่จะลุกเดินเหินไปไหนมาไหนได้กลายเป็นภาระให้กับลูกเมียและญาติพี่น้องเคยคิดเหมือนกันอยากจะฆ่าตัวตายให้มันรู้แล้วรู้รอดไ
จะได้ไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นเขารับผิดชอบแต่ก็ได้แต่คิดเฉยๆเท่านั้นแค่จะขยับตัวไปมามันก็รู้สึกปวดร้าวไปทั่วร่างกายเวลากลางวันโรคมันเหมือนจะรู้ไม่ค่อยรบกวนคุกคามร่างกายแต่พอถึงกลางคืนโรคร้ายมันจะอาละวาดออกมารบกวนสุขภาพจนปั่นป่วนเจ็บระบมไปหมดถึงก็ร้องครวญครางตลอดทั้งคืนไม่ได้หลับได้นอนพลอยทำให้ร่างกายทรุดโทรมย่ำแย่ลงข้าวปลาอาหารก็พอกินได้บ้างแต่ว่าไม่มากนักเมื่อรักษาแบบวิธีโบราณทางคุณไสไม่ดีขึ้นเลยเมียกับญาติญาติก็นำส่งไปพบหมอที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดแล้วก็ส่งตัวเข้าตรวจเอ็กซเรย์เพื่อจะหาโรคร้ายนี้แล้วหมอก็พบโรคมะเร็งอยู่ภายในร่างกายอันเป็นสาเหตุทำให้ต้องเจ็บปวดและร่างกายอ่อนแอและมันเป็นขั้นสุดท้ายแล้วรักษาไปก็อย่าได้หวังว่าจะมีชีวิตรอดเพราะก็รู้อยู่ว่าโรคมะเร็งนี้ใครเป็นระยะสุดท้ายนี่ตายสถานเดียวเหมือนที่ตัวของท่านกำลังเผชิญหน้าอยู่ทุกวันนี้ท่านบอกว่าได้ยินหมอพูดถึงก็นิ่งอึ้งกลัวตายขึ้นมากระทันหันทั้งที่เมื่อก่อนหน้านี้คิดอยากจะฆ่าตัวตายมันเป็นเรื่องแปลกมีอะไรที่แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ก็คิดอยากจะฆ่าตัวตายให้มันจบเรื่องจบราวไปเสียแต่ครั้นพอรู้ว่าอนาคตในไม่ช้านี้ความตายกำลังจะมาเยือนขอให้ทำใจไว้ทีนี้แหละเกิดบ้าไม่อยากจะตายซะเลยนี่แหละมนุษย์หมอเพียงแต่สั่งยาระงับความเจ็บปวดมาให้กินไปพลางๆรอความตายเพื่อจะได้ยืดชีวิตไปหน่อยนึงแต่ที่แน่ๆต้องตายในเวลาอันเร็วเนี้ยเพราะโรคมะเร็งไม่เคยปราณีเมตตามนุษย์ผู้ใดเลยแล้วก็ไม่มียาชนิดไหนทั้งยาแพทย์ทั้งยาหมอปัจจุบันหรือยาสมุนไพรแบบโบราณก็ไม่อาจจะรักษาขจัดโรคร้ายจากมะเร็งนี้ได้ยกเว้นอยู่อย่างเดียวก็คือดอกไม้จันทร์เท่านั้นล่ะที่จะสามารถกำจัดโรคมะเร็งทุกชนิดให้หายขาดได้เมียกับญาติญาติก็ปรึกษาหาทางออกให้นำตัวของท่านกลับไปตายที่บ้านเกิดจะดีกว่าที่จะต้องมาตายที่โรงพยาบาลซึ่งจะมีปัญหาตามมาภายหลังเมื่อตกลงกันแล้วก็เลยนำตัวของหลวงตาเนี่ยกลับมาบ้านไปรักษาตัวตามมีตามเกิดจะตายเมื่อไหร่ก็ช่างเพราะถือว่าไม่มีใครหนีความตายพ้นไม่ว่าจะคนจนหรือว่าคนรวยก็ย่อมหนีสิ่งนี้ไม่พ้นหลวงตาเล่าว่ากินทั้งยาหลวงและยาหม้อสมุนไพรเพื่อประทังชีวิตให้มีอายุยืนยาวไปได้สักระยะส่วนระยะจะสั้นหรือยาวนั้นไม่รู้มีอยู่คืนนึงนอนคิดถึงกรรมที่ตัวท่านมีสังขารย่ำแย่ถูกโรคร้ายคุกคามคงจะเป็นเพราะกรรมเก่าและกรรมใหม่กรรมเก่านั้นไม่รู้ว่าเมื่ออดีตชาติปางก่อนไปทำบาปอะไรไว้ก็ไม่รู้ครั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ได้สร้างบาปสร้างกรรมกับสิ่งใดไว้บ้างก็อีกนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าทำบาปอะไรไว้บ้างเอาเป็นว่าก็มีทั้งกรรมเก่ากรรมใหม่ผสมโรงกันนะจะหนีไปก็หนีไม่พ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องก้มหน้ารับวิบากกรรมต่อไปเมื่อไม่มียาชนิดไหนรักษาโรคร้ายนี้หายได้จึงต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ยกมือขึ้นเหนือระดับหน้าอกบนบานบอกกล่าวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้โรคร้ายนี้บรรเทาลงถ้าหายได้ยิ่งดีแล้วจะแก้บนโดยการบวชพระถวายให้แม้ว่าจะบนบานบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือปัดเป่าให้โรคร้ายนี้หายสังขารของท่านก็ยังย่ำแย่นอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดแสนทรมานนึกว่ายังไงก็คงจะตายเร็วๆนี้เมื่อมาถึงตรงนี้ก็ถึงกับสลดหดหู่ใจหมดอะไรตายอยากกับชีวิตขึ้นมาถึงกับต่อว่าสวรรค์ว่าสวรรค์ลำเอียงไม่สงสารท่านบังเลยทำไมถึงต้องลงโทษให้พบกับโรคร้ายนี้อยู่ไปก็แสนจะทรมานควรจะให้ตายๆไปซะเร็วๆจะได้หมดห่วงกับชีวิตเวลาผ่านไปเป็นเดือนจะตายก็ไม่ตายนอนให้คนอื่นเป็นภาระอยู่อย่างนั้นแหละโรคมันค่อยๆกำเริบคุกคามสุขภาพตลอดเวลาถึงกับน้ำตาร่วงไหลออกมาแต่ไม่เคยให้ลูกเมียเห็นอาการร้องไห้ออกมากลัวลูกเมียเห็นแล้วจะท้อแท้ใจทุกครั้งที่เห็นหน้าลูกเมียและญาติต้องทำเป็นแกล้งดีใจไม่แสดงอาการอ่อนแอให้ใครเห็นแล้วก็มักจะได้ยินทุกคนพูดบอกว่าอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยแบบเนี้ยตายยากแต่ว่าก้นบึ้งลึกๆแล้วโรคร้ายมันกำเริบคุกคามปวดเอามากๆคนใจแข็งใจเด็ดเดี่ยวเท่านั้นถึงจะข่มความเจ็บปวดของโรคร้ายนี้ได้อย่างตัวของท่านเป็นต้น
ทุกคืนก่อนที่จะนอนจะยกมือไหว้บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปัดเป่าความเจ็บปวดนี้ให้บรรเทาลงยิ่งถ้าหายเป็นปกติดีแล้วเมื่ออาการดีขึ้นจะอุทิศตนให้กับพระศาสนาไปตลอดชีวิตซึ่งสิ่งนี้เป็นความหวังเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่สิ้นหวังอย่างท่านณเวลานั้นถึงท่านจะมีเวรกรรมติดตัวอยู่หากลึกๆแล้วก็ยังมีบุญบารมีค้ำชูจุนเจืออุปถัมภ์อยู่ไม่มากก็น้อยหลังจากที่ท่านได้อธิษฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บที่คุกคามสุขภาพเริ่มที่จะเป็นจริงความหวังเริ่มมองเห็นอาการเจ็บปวดจากโรคร้ายค่อยๆบรรเทาลงทั้งที่ยากินบ้างไม่ได้กินบ้างท่ามกลางความปิติยินดีของลูกเมียและญาติพี่น้องผู้เผชิญหน้ากับเวรกรรมจากโรคร้ายมะเร็งที่คุกคามสุขภาพมาหลายปีมีอาการดีวันดีคืนความเจ็บปวดที่ได้รับเป็นความทุกข์ทรมานนั้นค่อยๆบรรเทาลงตามลำดับจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้สามารถที่จะลุกเดินไปไหนมาไหนได้แม้ว่าจะไม่คล่องแคล่วเหมือนเมื่อก่อนก็ตามแต่ก็ยังดีที่กลับมามีชีวิตคล้ายๆเหมือนเมื่อก่อนได้ระดับหนึ่งได้กำลังใจจากลูกเมียและญาติกับเพื่อนบ้านทำให้อาการป่วยดีขึ้นมากเกือบเป็นปกติหลังเวลาล่วงเลยมาเกือบปีแต่ว่าใช่ว่าโรคร้ายมันจะหยุดคุกคามสุขภาพของท่านมันเพียงแต่พักรบเท่านั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่พวกมันจะกลับมารุมเล่นงานสุขภาพอีกต้องทำใจเตรียมเอาไว้ทุกเวลามันเหมือนกับเวรกรรมนี่แหละเดี๋ยวพลุบเดี๋ยวโผล่ตามดวงชะตาชีวิตขาขึ้นขาลงเมื่อเห็นว่าอาการป่วยหายดีแล้วท่านก็เรียกลูกเมียมาบอกว่าจะขอบวชพระเพราะได้อธิษฐานเอาไว้หากหายป่วยแล้วจะบวชพระแก้บนไปตลอดชีวิตเพื่อเป็นการไถ่บาปเก่าแล้วก็กรรมใหม่ให้กับชีวิตซึ่งลูกเมียกับญาติก็ไม่มีใครขัดขันก็เลยปล่อยให้ท่านเป็นผู้ตัดสินใจเองจากนั้นท่านจึงได้บวชเป็นพระมาตราบจนทุกวันนี้พระคุณเจ้าปรารภบอกว่าเรื่องของเวรกรรมและกรรมเก่ากับกรรมใหม่นั้นใครจะเชื่อหรือไม่นั้นท่านไม่กล่าวถึงแต่สำหรับตัวของท่านผู้อยู่ในร่มกาสาวพัสครองผ้าเหลืองเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้ามีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะว่าที่ผ่านมาท่านได้ประสบเคราะห์กรรมทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่มาแล้วเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดยังดีที่มีบุญบารมีเก่าอุ้มชูเป็นเกราะคุ้มครองอยู่บ้างถึงได้รอดพ้นจากความตายมาได้อย่างหวุดหวิดถึงขนาดมีพญามัจจุราชทรงยมทูตมาเตรียมรอรับเอาดวงวิญญาณของท่านไปยังขุมนรกคนที่ไม่เคยเจอเรื่องดังกล่าวนี้คงจะไม่เชื่อหากเมื่อได้เผชิญหน้าด้วยตัวเองนั่นแหละถึงจะเชื่อว่ากรรมเก่าและกรรมใหม่นั้นมีจริงทุกวันนี้ท่านได้อุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกับเจ้ากรรมนายเวรไม่เคยขาดเพราะว่าสิ่งนี้ทำให้ท่านมีอายุยืนยาวมาได้อย่านึกว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระเรื่องอย่างนี้ล้วนมีจริงท่านเชื่อเต็มหัวใจจึงได้ตัดสินใจอุทิศตนบวชพระรับใช้พระศาสนาซึ่งก็ทำให้โรคร้ายที่คุกคามสุขภาพมาตลอดนั้นค่อยๆบรรเทาลงแม้จะไม่หายขาดก็ตามอย่างน้อยๆก็ยังต่ออายุให้ดูโลกไปอีกระยะหนึ่งแต่ใช่ว่าท่านบวชพระแล้วจะหมดเวรหมดกรรมไปได้ทั้งกรรมเก่ากรรมใหม่ก็ยังคงอยู่กับท่านเหมือนเงาตามตัวไปตลอดชีวิตถ้าคิดว่าบวชพระแล้วกรรมเก่ากรรมใหม่จะหมดไปนั้นป่านนี้มีคนมาบวชพระกันเต็มบ้านเต็มเมืองกันหมดไปแล้วครับเรื่องกรรมเก่ากรรมใหม่นั้นล้วนเป็นสัจธรรมแท้จริงไม่มีผู้ใดที่หนีพ้นแต่สิ่งที่จะคุ้มครองเป็นเกราะให้ท่านมีอายุยืนยาวนานนั่นก็คือทำบุญสร้างกุศลและจงทำแต่ความดีครับครับจากกันวันนี้ด้วยพุทธภาษิตของพระพุทธองค์ที่ว่าปัญญาโลกัสมิปัจโชโตครับปัญญาเป็นแสงสว่างสองโลกรัศมีแห่งธรรมอันล้ำค่าคือปัญญาของมนุษย์สุดทวินตลอดทั่วโลกาทั้งฟ้าดินสว่างสิ้นด้วยปัญญาบารมีถ้าสิ้นแสงปัญญาพากันวอดจะมืดบอดทั่วโลกเศร้าโศกสีมนุษย์สัตว์นานาบรรดามีในโลกนี้จะเป็นเหมือนเช่นใดสวัสดีครับ